ีค่ะทุกคนก็กลับมาแล้วเรากลับมาแล้วนะคะหลังจากที่เราหายไป2เดือนเนื่องจากว่าเราไปปรับตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมาซึ่งนี่แหละคือท็อปิกที่เราจะพูดวันนี้ใช่ก็เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทยแล้วก็มีการเสียดสีการศึกษาเล็กน้อยถึงปานกลางหรืออาจจะมากก็บอกไว้ก่อนเผื่อใครใจบางจะได้ปิดคลิปเลยจะได้ไม่ต้องดูต่อไม่ต้องฟังต่อเพราะว่าอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงเกี่ยวกับการศึกษาไทยนะคะแล้วก็เราจะมาใช้รายการเล่าเรื่องเล่าราวเป็นครั้งแรกเนื่องจากว่าเราเห็นว่ารายการนี้เขามีสาระมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเลือกตั้งเจ้าหญิงไดอาน่าหรือจะเป็น SDG อะไรก็ตามเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็อยากมีสาระเขาบ้างแต่ถ้าทุกคนอยากฟังแล้วไม่มีสาระก็ไป Talk to myself ได้นะ หรือว่าย้อนไปดูคลิปแรกๆอะไรเงี้ยที่เราทำก็คือแบบบ่นเพ้อไปเรื่อยแต่ว่าวันนี้เราจะกลับมามีสาระอีกครั้งเราเคยมีสาระด้วยหรอวะเอาเป็นว่าวันนี้จะมีสาระที่สุดในประวัติการที่เราพูดพอดแคสต์มาก็หลักๆที่เราจะพูดวันนี้นะคะก็คือเรื่องการเรียนในเอกเหล่านี่แหละเราเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะใช่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะโบราณคดีสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งคือถ้าเราพูดคำว่าประวัติศาสตร์ศิลปะทุกคนก็อาจจะพอเดาๆได้เพราะว่ามันมีแค่ที่เดียวในประเทศที่เปิดสอนสาขานี้ในระดับปริญญาตรีแต่ก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราอยู่ประวัติศาสตร์ศิลปะเราจะขอเกริ่นก่อนว่าตัวเราได้ผ่านอะไรบ้างในการศึกษาไทยณปัจจุบันที่ตอนนี้เราอยู่ปีหนึ่งแล้วเนาะเราจะย้อนกลับไปประมาณม.4ก็คือมัธยมปลาย4-6เราเป็นเด็ก66นะคะที่ใช้ชีวิตม.ปลายมากับยุคโควิดตั้งแต่ม.4แหละที่เรียนคู่ขี้เนาะไม่ได้เจอเพื่อนเต็มๆแล้วก็มีออนไลน์ปะปายระบาดที่ก็ออนไลน์ทีหรือม .5 ที่แบบเรียนออนไลน์ทั้งเทอมทั้งปีเต็มแม็กซ์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับเราอะเรารู้สึกว่ามันก็มีเรื่องที่ดีอยู่บางเราไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ดีกับเราก็คือเราได้มีเวลามากขึ้นเนาะที่จะทำนู่นทำนี่แล้วก็ได้ลองทำในสิ่งที่ถ้าเราไปเรียนปกติเราคงไม่ได้ทำอ่ะเพราะว่าแค่เราเรียนก็8ชั่วโมงแล้วใช่ป่ะไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านแค่นั้นก็เหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าแน่นอนว่าเราเรียนออนไลน์อ่ะเราไม่เข้าใจหรอกมันบรรยากาศของการเรียนมันไม่ใช่ที่ที่เหมาะกับการเรียนเว้ยคือเราเรียนไปให้มันผ่านอ่ะเราก็ผ่านไปผ่านเลยอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราเรียนออนไลน์แบบปีนึงเต็มๆอ่ะเราเปิดม .6 มาพร้อมกับแบบเชี่ยอะไรวะเนี่ยแบบฉันเคยเรียนเรื่องนี้ด้วยหรอคือต้องบอกตามตรงว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจเรียนขนาดนั้นตอนเรียนออนไลน์เนอะปะคือเราก็นอนเว้ยเราแบบเช็คชื่อแล้วก็ตื่นมาตอบ ก็เย่เหมือนกันแต่ว่ามันทุกอย่างมันไม่เอื้อกับต่อการเรียนเลยอ่ะมันก็ทำให้เราขี้เกียจเว้ยพอเปิดม .6 ปุ๊บเอ้าเรียนเรื่องนี้ไปตอนไหนวะแป๊บๆจะสอบแป๊บๆจะเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในแบบพาร์ทแรกของม .6 อ่ะคือเทอมแรกอ่ะแล้วก็งงๆอยู่อะไรเงี้ยแต่แบบพอเริ่มจูนได้ปุ๊บเอ้ากูต้องติวสอบเข้าปีหนึ่งสอบมหาลัยแล้วนี่วะต้องทีแคสละเป็นเด็กในระบบทีแคสซึ่งแน่นอนว่าเรายื่นพอร์ตไม่ติดนะคะเพราะว่าให้เราวิพากษ์วิจารณ์ด้วยมุมมองและเลนส์ของเราที่เรามองนะเรารู้สึกว่ารอบพอร์ตอ่ะมันเป็นรอบที่แบบเราต้องใช้เงินประมาณหนึ่งอ่ะที่จะได้ทำกิจกรรมนั้นมาหรือว่าการที่เราจะไปเข้าค่ายหนึ่งอ่ะมันก็มีค่าใช้จ่ายหรือการที่เราจะมีผลงานโดดเด่นถึงขั้นวิชาการอะไรงั้นอ่ะเราเป็นคนธรรมดาเว้ยที่แบบไม่ได้เก่งอ่ะไม่ได้เก่งระดับนั้นไม่ได้เก่งแนวนั้นหรือไม่ได้เป็นคนชอบทำกิจกรรมขนาดนั้นเพราะงั้นเราก็เลยยื่นพอร์ตไม่ติดแต่ว่าเราก็พอจะเดาได้อยู่แล้วว่าเราก็คงจะต้องกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอยู่ดี
ก็คือรอบ3ระบบ PCAST รอบ3 GAT PAT A level ซึ่งพอเป็นปีเราเนาะ66ก็คือเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนหมด T GAT จาก GAT เป็น T GAT จาก PAT เป็น T PAT จากวิชาสามัญเป็น A level เนาะถามว่ามันต่างกันขนาดนั้นไหมเราจะบอกว่าแม่งไม่ต่างที่อะไรหรอกก็คือมันก็คือ9วิชาสามัญมันคือ GAT คือ PAT นั่นแหละแค่เปลี่ยนให้มันเหมือนกับว่าประยุกต์ได้ง่ายขึ้นไม่ต้องวิชาการจ๋าขนาดนั้นคุณก็สามารถทำข้อสอบได้อะไรเงี้ยไม่ต้องติวแบบติวเตอร์แพงๆเมนชั่นชื่อจะโดนอะไรปะวะเออนั่นแหละไม่จำเป็นจะต้องเข้าเรียนติวเตอร์คือแบบเรียนอาจารย์คลุยใน YouTube คุณก็สามารถทำทีแกตให้มันคะแนนสูงได้ถ้าคุณขยันมากพอและคุณมีสมองที่ดีซึ่งไม่มีเราอยู่แล้วในนั้นตัวแพทก็เราไม่ได้สอบหรอกตอนก่อนว่าเราไม่ได้สอบแพทเลยเพราะว่าสมัยที่มันเป็น9วิชาสามัญอ่ะมันจะมีแพท7ที่เป็นแพทภาษาใช่ไหมกับแพทอะไรวะที่มันเป็นแพทคณิตอ่ะคือมันจะมีแพทให้เราเลือกซึ่งถ้าคุณอยากเข้าคณะที่มันต้องใช้ภาษาคุณก็ต้องไปสอบแพท7ถูกไหมแต่ว่าณปัจจุบันเนี้ยมันมาอยู่ใน A level แทนก็คือมันก็ไม่จำเป็นสำหรับเด็กสายศิลป์ที่แบบไม่ได้อยากเป็นครูไม่ได้อยากเรียนถาปัดไม่อยากเรียนหมอคุณก็ไม่จำเป็นต้องสอบ PPAT ก็ได้ก็คือจากที่ทปอเขาได้ประกาศออกมาเขาบอกว่าเขาพยายามที่จะลดข้อสอบซ้ำซ้อนก็คือเหมือนกับว่าให้เด็กได้สอบน้อยวิชาลงไม่ต้องสอบทั้งแพทไม่ต้องสอบทั้งวิชาสามัญก็คือให้คนสอบแค่ A level ก็พออะไรเงี้ยก็เลยเปลี่ยนแพท7อะมาเป็น A level วิชาที่3ภาษาที่3เออถามว่ามันช่วยไหมเออมันก็คงจะดีขึ้นนะเพราะว่าเราไม่ต้องสอบแพทไงเออไม่ต้องแบบสอบอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งเราสอบแค่4วิชาเว้ยคือสอบคณิต2สอบอังกฤษไทยสังคมแค่นั้น4วิชาเพราะว่าเราจะเข้าสายภาษาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากเข้าสายหมอคุณก็ต้องไปสอบ TPAT หรืออยากเข้าถาปัดก็ต้อง TPAT เหมือนกันเราจะไม่ได้แพทอะไรทุกคนพวกคุณไปเสิร์ชเอาเองนะเออก็แล้วแต่ว่าเราอยากเรียนคณะอะไรเราก็สอบตามที่คณะนั้นรีควายมานะคะซึ่งข้อสอบเนี่ยบางวิชาก็ดีบางวิชาก็ไม่ดี อะไรคือข้อสอบที่ดีอะไรคือข้อสอบที่ไม่ดีข้อสอบที่ดีคือข้อสอบที่ไม่ยากจนเกินไปข้อสอบที่ดีคือข้อสอบที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเรียนพิเศษมาเพื่อสอบอ่ะคุณก็สามารถทำได้อ่ะเช่นข้อสอบอังกฤษปีนี้ที่มทออกคือเรารู้สึกว่ามันไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไปคือคุณมีพื้นฐานอังกฤษจากมปลายคุณก็สามารถทำได้อ่ะเออแต่ข้อสอบสังคมคือข้อสอบที่ไม่ดีเพราะว่ามันคือข้อสอบที่กว้างมากสำหรับเราเว้ยคือเราไม่รู้ว่าแบบใครว่ามันง่ายไหมแต่ว่าเราคิดว่ามันยากมากคือคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำด้วยแล้วก็มันกว้างจนเกินไปจนไม่รู้ว่าแบบคุณจะจับจุดไหนมาเนื้อออกไหมนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าเป็นข้อสอบที่ยากเกินคณิต2เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำเท่าไหร่คือเราไม่ใช้อะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนเทๆคือที่เราอ่านจริงจังอ่ะมีแค่ไทยสังคมอังกฤษเว้ยส่วนภาษาไทยอ่ะคือเราว่ากลางๆเราว่าดีนะกำลังดีเลยอันนี้คือข้อสอบที่เป็นตัวอย่างได้คือข้อสอบไทยกับอังกฤษปีนี้เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อข้อสอบมันออกมาแบบนี้คะแนนปีนี้มันเลยเฟิร์มมากๆมากๆ มากจนไม่สามารถวัดอะไรได้เลยเว้ยคือเด็กปีนี้ค่อนข้างที่จะเสี่ยงมากๆ กับการที่จะหลุดยกแผงอะเพราะว่าคือปีที่แล้วมันฝืดมากแต่ปีนี้มันเฟิร์มมากเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาคะแนนปีนี้ไปเทียบกับปีที่แล้วอะแม่งแบบ impossible มากอะคือมันไม่สามารถทำได้เว้ยเพราะว่าคะแนนปีที่แล้วอะคะแนนเฉลี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนี้ไงทุกคนคะแนนเฉลี่ยปีนี้ภาษาอังกฤษอะขึ้นมา 20%เอ้ย20คะแนนซึ่งมันทำให้คนที่ยื่นอันดับอ่ะก็ไม่รู้ว่าฉันเสี่ยงนะฉันไม่น่าจะติด
รือชั้นอะไรเงี้ยคือมันวัดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะเห็นเด็กหลุดจากรอบ3เยอะมากๆก็คือไปรอบ4กันค่อนข้างเยอะใช่แต่ว่าตัวเราเองอะเราก็ได้รอบ3นี่แหละแต่ว่าได้ในอันดับที่ไม่ค่อยดีนักได้อันดับไม่ดีเท่าไหร่ก็คือจังหวะที่เราแบบรู้ผลเราก็แบบเฟลมากผิดหวังมากที่เราได้อันดับท้ายขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือในความคิดเราอะเราว่าเราเช็คมาอย่างดีแล้วอะว่าอย่างน้อยๆเราต้องไม่หลุดอันดับ5อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันดันแบบไปหนักกว่านั้นอะคือแบบมากกว่าอันดับ5เราเฟลมากจนเราก็คุยกับคุณแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุยกับเพื่อนนู่นนี่นั่นคุณแม่ก็แบบมันก็ไม่ได้แย่เนาะอย่างน้อยเราก็ติดแล้วก็ให้เป็นบทเรียนไปว่าทำไมเราถึงไม่ได้อันดับสูงกว่านี้เราพยายามมากพอหรือยังหรือว่าเราประมาทเกินไปหรือเปล่ากับการสอบครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งตกตะกอนเหมือนกันนะเรารู้สึกว่าตัวเราเองคงพยายามไม่มากพอจริงๆคือเราคงทำมันอย่างประมาทเกินไปแต่เอาจริงๆเลยอะทำไมเราต้องมานั่งแข่งกันวะแบบนึกออกปะทำไมเราถึงไม่ได้เรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนอะทำไมเราต้องขอร้องอ้อนวอนเพื่อการศึกษาขนาดนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราคิดตอนแบบสอบอะทำไมแบบประเทศอื่นเขาสามารถเข้าเรียนในสิ่งที่เขาอยากเรียนได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งสอบแข่งกันอะไรเงี้ยคือมันผิดที่เราเหรอหรือมันผิดที่การศึกษาตั้งแต่แรกอันนี้คือสิ่งที่เราแบบตั้งคำถามหนักมาตอนที่เราไม่ติดหรือว่าตอนที่เราแบบยื่นอันดับแบบนั่งเครียดกับการเลือกอันดับมากว่าเฮ้ยทำไงเราถึงจะไม่หลุดยกแผงวะอะไรเงี้ยนั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะสงสัยว่าความผิดหวังในครั้งนี้มันมาจากเราจริงๆหรือมันมาจากสิ่งที่เขาวางไว้ให้เราเป็นอยู่แล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อย make sense นะกับการที่เราต้องมานั่งสอบแข่งกันเครียดจนร้องไห้เป็น depressed อะไรอย่างเงี้ยเพื่อการอยากเข้าไปเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนอะการศึกษามันไม่ควรจะยากขนาดนี้มันควรจะแบบเข้าถึงได้ทุกคนหรือเปล่าเรารู้สึกแบบนี้ในแง่มุมของการสอบเข้ามหาลัยพอเราได้เข้ามหาวิทยาลัยจริงๆคือเปิดเรียนมาแหละเราเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะเนาะเราได้เข้าไปอยู่ในสถาบันศิลปากรซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเป็นอิสระสูงมากจนเรานั่งย้อนกลับไปคิดว่าแบบตอนมัธยมปลายเราทำอะไรอยู่ตอนมัธยมทำไมเราต้องแต่งกายเพื่อไปเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบคือยังไงดีล่ะคือพอมันมีสละมากอะจนเรารู้สึกว่าเราทนกับการอยู่ในกรอบการแต่งตัวอะไรที่ไม่ make sense ไม่สมเหตุสมผลเลยแม้แต่นิดเดียวเราทนได้ยังไงมาตั้ง3 4ปี5ปี6ปีดิเราอยู่รัฐบาลเนาะเราอยู่ในรัฐบาลเราก็แบบเฮ้ยแม่งดีมากเลยอะคือการที่เราแต่งอะไรไปเรียนก็ได้มันดีมากทุกคนมันแบบเรารู้สึกว่าเราได้แบบ express ความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่แล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยกับการเรียนของเราไม่มีเลยเราไม่ต้องเข้าแถวขอรับธงชาติเราไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาตอนเช้าเราไม่ต้องมาโรงเรียนตั้งแต่แบบ7 โมง 8 โมงเพื่อมาทำอะไรก็ไม่รู้คือมาถึงแล้วก็เรียนเลยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยอะกับการเรียน แล้วมันก็ไม่มีใครในมหาวิทยาลัยที่มองเหยียดกันว่าอีนี่แต่งตัวแบบไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยหรือแบบมานั่งตัดสินกันว่าเธอแต่งตัวแบบนี้เป็นแบบนี้ทุกคนความเป็นจริงแม่งไม่มีแบบนั้นเว้ยคือมันเป็นคติที่แบบไม่ใช่เรื่องมากๆอะคือมันไม่มีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นเลยเว้ยไม่มีจริงๆความเหลื่อมล้ำในการแต่งชุดไพรเวทไปเรียนไม่มีไม่ใช่แบบที่ทุกคนคิดกันเลยสักนิดเดียวถ้าคุณบอกว่ามหาลัยมันคือโตแล้วมัธยมมันคือยังไม่โต
สุดท้ายคุณก็ต้องมาเจอสังคมที่ทุกคนแต่งตัวไม่เหมือนกันอยู่ดีอะแล้วทำไมคุณไม่ปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่มัธยมเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างอันนี้คือสิ่งที่เราคิดนะเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะอายุเท่าไหร่อะมันเกี่ยวว่าคุณมีความคิดแบบไหนมากกว่าทำไมเราไม่สอนเด็กตั้งแต่แรกว่าอันนี้คือความหลากหลายนะคุณเติบโตไปเพื่อเจอความหลากหลายไม่ใช่ทุกคนจะเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนจะพูดภาษาเดียวกันทั้งโลกไม่ใช่ทุกคนจะชอบแบบเดียวกันเออพอเราแบบเข้ามามหาวิทยาลัยเราก็รู้เลยว่าบางคนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบางคนก็มาจากกรุงเทพบางคนก็มีความชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนี้มันไม่ได้เหมือนกันอะทุกคนหลากหลายอะเออซึ่งสิ่งที่เราจะทำได้คือเราต้องยอมรับความแตกต่างของเรากับคนอื่นๆและคนอื่นๆกับคนอื่นๆอะ เพราะฉะนั้นเราว่ามันไม่เกี่ยวกันเออประเด็นที่จะพูดเรื่องการแต่งกายแล้วก็อะไรอีกกฎระเบียบของโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเนาะคือมหาวิทยาลัยอ่ะมันไม่มีกฎระเบียบอยู่แล้วแต่ก็จะมีบางมหาลัยที่ยังบังคับใส่ชุดนักศึกษาอยู่ถ้าคุณเลือกที่จะแบบไปอยู่ในมหาวิทยาลัยที่ต้องบังคับการแต่งกายไปเรียนแปลว่าคุณก็รับได้กับเรื่องนั้นถูกไหมเออแต่ว่าเราอ่ะรับไม่ได้เราไม่ชอบเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาอยู่ที่เนี่ยเราก็เลือกแล้วว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงทุกคนแบบมีสละขนาดไหนเออก็แฮปปี้มากๆกับการที่จะแต่งอะไรไปเรียนก็ได้เรื่องต่อมาก็คือเรื่องอาจารย์เนาะอาจารย์ที่สอนระหว่างมัธยมกับมหาลัยต่างกันไหมเราจะบอกว่ามันต่างกันมากต่างชนิดที่ว่าตอนมัธยมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อะไรจากการเรียนเลยอะคือไม่ได้เลยอะเรารู้สึกว่าเราไปนั่งเฉยๆอะให้เขาพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจมันจริงๆแต่ว่าอาจารย์มหาลัยเขาก็จะมีความพูดความเห็นของเขาแล้วก็ให้ดิสคัสกันว่ามันใช่หรือไม่ใช่แล้วเขาจะพูดอยู่เสมอไม่ว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรก็ตามเขาจะพูดเสมอว่าอย่าเชื่ออาจารย์เออแบบอาจารย์แค่พูดในสิ่งที่อาจารย์รู้สึกและคิดอย่างนั้นเฉยๆไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเชื่ออาจารย์หมดใครเห็นด้วยก็คือเห็นด้วยแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้ว่าเห็นตรงกันกับอาจารย์ไหมหรือว่าเห็นต่างอย่างไรอะไรเงี้ยซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นอะตั้งแต่มัธยมแล้วเว้ยคือเด็กม.4 ม.5 ม.6 อะเขามีความคิดแล้วแกเขาแบบ15 16 17 18คือช่วงอายุที่คนควรที่จะได้มีความคิดเป็นของตัวเองแล้วอะแต่เราอะถูกจำกัดกรอบไว้แค่มันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นซึ่งบนโลกใบนี้แม่งไม่มีอะไรแบบ 100% อ่ะมันคือแค่ความเห็นของคนหลายๆคนและความเห็นของคนส่วนใหญ่มารวมกันมันถึงเป็นข้อเท็จจริงนี้ขึ้นมาพอมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาไทยมัธยมปลายหรือว่าตั้งแต่มัธยมต้นเลยเนาะมาจนถึงมัธยมปลายก็จะรู้สึกว่าต้องอยู่ในกรอบอ่ะเออต้องอยู่ในกฎต้องอยู่ในกรอบไม่มีความคิดของตัวเองแล้วก็เขาพูดอะไรมาก็ต้องเชื่อแบบนั้นอะเพราะว่าเขาบอกให้เราเชื่อแบบนั้นเนอะปะต้องเชื่อแบบนั้นโดยไม่มีคำถามนะ งงเหมือนกันถ้าเราได้คุยกับแบบรุ่นผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเขาก็จะแบบไม่ค่อยตั้งคำถามนึกออกไหมเขาก็จะไม่รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันแย่หรือแบบเขาไม่รู้สึกว่าการใส่ชุดนักเรียนเป็นเรื่องที่ควรจะต้องออกมาบอกว่าแบบทำไมต้องใส่ชุดไม่ได้ตั้งคำถามกับเรื่องนี้หรือแบบหลายๆเรื่องในสังคมเขาจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกอะไรเขาก็ทำมาตั้งนานแล้วเนี่ยหรอไหมแต่พอเป็นเราอ่ะเราก็จะรู้สึกแบบเอ้าทำไมวะไม่เห็นมีประโยชน์เลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าเรื่องได้หรือยังนะ เราจะพูดเรื่องสาขาจริงไม่ใช่หรอก็อันนี้คือเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันต่างกันมากๆระหว่างมหาวิทยาลัยกับมัธยมปลายเนาะแล้วก็เรื่องถัดมาก็จะเริ่มเข้าสู่ประเด็นหลักของเราแล้วเราเพิ่งเข้าสู่ประเด็นหลักนะคือพูดมาประมาณแบบ20กว่านาทีแล้วอะประเด็นหลักของเราก็คือสาขาเราใช่ไหมประวัติศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์ศิลปะคืออะไรคืออะไรโอ้ my god ณจุดนี้นะคะเราจะขอพูดว่าตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเราอยากให้ทุกคนไปตีความเอาเองว่ามันคืออะไรประวัติศาสตร์ศิลปะ
จริงๆชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแหละว่ามันคือประวัติศาสตร์ศิลปะแต่ว่าสิ่งสำคัญในชื่อนี้ใจความสำคัญของมันคือคำด้านหลังคือคำว่าศิลปะมากกว่าที่จะเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าเราไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ตามไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์จริงๆแต่เราเรียนประวัติศาสตร์ด้วยการแบ่งยุคสมัยตามศิลปะเออทุกคนเข้าใจไหมอะคือแบบถ้าไม่เข้าใจก็เม้นถามได้นะเดี๋ยวเราไปตอบให้ก็จากที่เราจะแบ่งพ.ศ.เป็นยุคสงครามโลกยุคสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2สงครามเย็นสงครามครูเสดซัมติงบลาบลาเราจะไม่ได้แบ่งยุคแบบนั้นเราจะแบ่งยุคเป็นแบบยุคทางศิลปะความเปลี่ยนแปลงของศิลปะในแต่ละยุคสมัยแบบนั้นมากกว่าซึ่งถามว่ามันคืออะไรคำนิยามของสาขานี้ตามฉบับของพจนานุกรมราชบัณฑิตตามฉบับของที่คณะได้เขียนไว้นะคะว่ามันคืออะไรเราจะอ่านให้ฟังเว้ยหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตก็คือเราจะได้วุฒิศิลปศาสตร์เนาะสาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะในแง่มุมต่างๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศส่งเสริมให้บัณฑิตได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของมรดกทางศิลปกรรมเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นโบราณวัตถุโบราณสถานอันเป็นมรดกสำคัญของชาติและของโลกที่นับวันจะเสื่อมสูญไปก็คือด้วยความที่มันอยู่ในคณะโบราณคดีเนาะซึ่งมันก็จะมีความมันก็จะเป็นศิลปะโบราณก็คือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับศิลปะไม่ว่าจะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานเครื่องปั้นดินเผาซัมติงซัมดีต่างๆก็อยู่ในศิลปะทั้งหมดเพราะว่าในสมัยก่อนเราก็ไม่ได้วาดรูปเลยเนาะคือแบบไม่ได้เกิดมาแล้ววาดรูปได้เลยแล้วก็ทำเครื่องมือเครื่องใช้ก่อนยุคหินยุคโลหะเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นวัฒนาการของเครื่องมือเครื่องใช้หรือว่ายุคใหม่หน่อยก็จะแบบเริ่มมีการวาดผนังถ้ำละเริ่มแบบล่าสัตว์ละเขาก็จะวาดรูปสัตว์หรืออะไรเงี้ยก็คือเป็นโบราณสถานที่แล้วก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกเนี้ยแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะสำหรับเรารู้สึกว่ามันคือการเรียนรากฐานความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนอะผ่านศิลปะคือศิลปะมันอยู่คู่กับเรามาแบบตั้งแต่แบบสมัยอารยธรรมโลกแบบเก่ามากๆคือมันสะท้อนวัฒนธรรมมันสะท้อนความเป็นอยู่ของสังคมในยุคนั้นได้ผ่านศิลปะซึ่งมันจะต่างจากประวัติศาสตร์ที่เรียนแบบเรียนความเป็นอยู่เรียนมนุษย์ไปเลยอะไรเงี้ยแต่ของเราจะเรียนผ่านศิลปะผ่านเลนความเป็นศิลปะซะมากกว่าแล้วก็คำถามส่วนใหญ่ที่เราจะได้ยินเรียนโบราณไม่กลัวตกงานหรอเรียนโบราณจบไปทำอะไรในประเทศไทยเราให้ความสำคัญกับโบราณขนาดนั้นหรอโบราณคดีโบราณวัตถุโบราณสถานนักโบราณคดีแบบจำเป็นขนาดนั้นเลยหรอต่อสังคมเราอะไรเงี้ยถามว่ากลัวตกงานไหมกลัวเราบอกตรงๆว่าเรากลัวเว้ยคือเราเครียดเลยแหละเรากลัวไม่มีงานทำเหมือนกันแบบเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ทำงานอะไรวะอะไรเงี้ยเรียนโบราณทำงานอะไรขนาดสัมภาษณ์อ่ะอาจารย์ยังถามเลยว่าแบบทำไมมาเรียนคณะเนี้ยทางที่คณะนี้เอกนี้มันไม่ได้เป็นเอกที่ตรงตามตลาดแรงงานนะมันเป็นคณะที่ไม่ได้อยู่ในปัจจัย4อ่ะทุกคนมันไม่ใช่คณะที่แบบจำเป็นสำหรับคนไทยอ่ะเพราะว่าการที่คุณจะชื่นชมหรือว่าคุณจะมีเวลาว่างพอที่จะมาสันทัดกับการเดินดูหอศิลป์หรือว่าแบบชมความงามของศิลปะได้มันแปลว่าคุณต้องมีเงินและคุณต้องมีเวลาคุณต้องมีเวลามากพอที่จะมาเดินหอศิลป์อะเพราะฉะนั้นคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยเขาจะไม่มานั่งดูศิลปะนึกออกปะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นกับชีวิตเขา
เขาก็ต้องคิดเรื่องงานเขาก็ต้องทำงานหาเงินซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้เพราะว่าด้วยความที่ประเทศไทยความเหลื่อมล้ำมันเยอะมากและคนแบบลากย่าเยอะมากๆเช่นกันมันไม่แปลกที่ประเทศไทยจะไม่เจริญทางศิลปะและคนในประเทศจะไม่ได้มีแง่มุมต่อศิลปะที่ดีขนาดนั้นถ้าทุกคนแบบเคยเห็นแบบใน Twitter ดังๆช่วงหนึ่งก็จะแบบมีคนขโมยของจากหอศิลป์เงี้ยซึ่งแบบเอ้ยประเทศอื่นเขาไม่ทำกันเว้ยด้วยความที่ประเทศเขาคือทุกคนมีความคิดที่จะเดินแล้วไงคือเขารู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแต่ว่าประเทศเรามันยังไม่สามารถทำให้ทุกคนอะมีความคิดแบบนั้นได้มันก็เลยเป็นอะไรที่ยังไม่ฟีเวอร์แล้วก็ยังไม่แมสในตอนนี้ความเป็นศิลปะความอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งนานแล้วถ้าทุกคนนึกภาพไม่ออกอะก็คือการสร้างวัดนั่นเองคือการสร้างวัดมันก็คือศิลปะแบบนึงแล้วเว้ยมันคือสถาปัตยกรรมอะเพราะฉะนั้นมันก็คือนี่แหละสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองสิ่งที่เป็นจุดเด่นของประเทศเราก็คือวัดสวยนึกออกปะอันนั้นคือศิลปะแล้วเว้ยแต่ทุกคนมองข้ามไงทุกคนก็คิดว่ามันคือวัดมันไม่ได้สร้างอะไรให้เรานะมันไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตเราแต่จริงๆมันก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบสามารถสร้างเงินให้ประเทศได้นั่นเองแต่เราก็ไม่ว่าคนที่แบบไม่อินนะคือเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนจะอินอะคือเขาไม่ได้มีชีวิตที่แบบมีเวลาว่างมากพอที่จะมาเดินดูศิลปะอย่างที่เราบอกอะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจได้แต่ว่าการที่เราเลือกเรียนที่เนี่ยสาขานี้หรือว่าเราตัดสินใจที่จะไม่ซิ่วออกหรือเราเลือกสาขานี้ในอันดับที่เราแบบอยากเรียนอะเราคงสนุกกับการเรียนเราคิดแบบนี้เราคิดว่าอย่างน้อยๆอะ4ปีที่เราได้เรียนอะเราจะมีความสุขกับมันอะไม่ว่าเราจบไปจะทำงานอะไรหรือว่าเราจะตกงานไหมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตอะแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราทำพาร์ทของเราได้ดีอะถ้าเราเรียนได้ดีอะเราไม่น่าจะตกงานนะเราเป็นคนมั่นหน้าว่าเราอะทำทุกอย่างได้เป็นคนมั่นหน้าที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรยากเกินที่เราจะทำได้ถามว่าอย่างเราอะให้เราไปเรียนบัญชีได้ไหมเราก็เรียนได้เว้ยแต่เราแค่ไม่ชอบเรียนแค่นั้นแหละเราอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าเราเรียนได้เราก็เลยคิดว่าเราเรียนสิ่งเนี้ยเราก็ทำได้เช่นกันถ้าเราพยายามแล้วก็ตั้งใจกับมันแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ได้ดีแล้วก็อีกคำถามหนึ่งที่ว่าจบไปทำงานอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ย คือจริงๆอะถ้าตรงสายสุดมันก็คือการไปเป็นพันธลักษณ์ตามพิพิธภัณฑ์แต่ว่าถ้าแบบไม่ตรงสายหน่อยอาจจะเป็นนักเขียนอาจจะเป็นแบบยูทูบเบอร์อาจจะเป็นอะไรเงี้ยคือมันก็มีอะไรให้คุณทำนั่นแหละแต่ว่าพันธลักษณ์ก็คือตรงสายสุดอ่ะถามพันธลักษณ์คืออะไรพันธลักษณ์ก็คือผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ผู้ดูแลหอศิลป์ที่คนได้ไปชมเวลาคุณเข้าหอศิลป์อะไรเงี้ยอันนั้นก็คือการที่เราจะมีนิทรรศการหนึ่งขึ้นมาได้มันไม่มีแค่ศิลปินมันต้องมีพันธลักษณ์หรือคิวเรเตอร์นะคะที่นำภาพไปวางในนิทรรศการนั้นๆซึ่งในต่างประเทศเนาะอย่างถ้าทุกคนเคยได้ยิน British Museum ก็เขาจะมีคิวเรเตอร์ที่เป็นแบบเฉพาะทางเลยอย่างถ้าเป็นคิวเรเตอร์โบราณวัตถุก็จะเป็นคิวเรเตอร์โบราณวัตถุคิวเรเตอร์ภาพถ่ายก็จะเป็นคิวเรเตอร์ภาพถ่ายคือไม่เหมือนกันนะมันจะมีคิวเรเตอร์แบบเป็นแขนงออกไปแต่ในประเทศเราอ่ะคิวเรเตอร์อ่ะคนนึงรับแบบ10นิทรรศการเว้ยเพราะว่าศิลปินในประเทศไทยแม่งมีเป็น100อ่ะแต่คิวเรเตอร์มีหลัก10เรื่องมั้ยเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นงานที่ขาดแคลนอยู่เหมือนกันก็คือขาดคนน่ะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยจะหนักถึงเท่าไหร่เพราะว่าคนคิดว่าเรียนไปแล้วมันจะตกงานแต่ว่าเราอะอยากทำงานในพิพิธภัณฑ์นะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่
ฟูลฟิลเราได้อะคือเรารู้สึกชอบความสวยความงามของแบบศิลปะเราชอบบรรยากาศในหอศิลป์เราชอบอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นอะไรที่เราคิดว่าเราคงทำได้นะช่างมันก่อนเรื่องนั้นเอาไว้ค่อยคุยกันตอนเราเรียนจบเว้ยแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่เราเขียนไว้ว่าเราจะพูดก็คือความฝันสูงสุดในสายอาชีพนี้ในสายงานนี้ในสายที่เราเรียนอะคืออะไรเราไม่อยากพูดเลยเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราทำไม่ได้มันจะดูตลกแต่ว่าis แบบ is okay อะแบบอย่าตัดสินตัวเองก่อนเราอย่าไปตัดสินตัวเองก่อนรอให้คนอื่นตัดสินไม่ใช่ก็เราแค่รู้สึกว่าเราถ้าเราพูดออกไปแล้วอะเราจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นความกังวลแต่ว่าเราคิดว่าเราคงจะทำได้แหละถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็เชื่อว่าเราทำได้นะเราอยากแบบจัดนิทรรศการที่ต่างประเทศแต่เราไม่ได้อยากเรียนต่างประเทศนะคือหมายถึงว่าเราอยากไปเรียนที่ต่างประเทศในสาขาแบบพิพิธภัณฑ์จัดการวัฒนธรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้อยากจัดนิทรรศการในนามของคนที่จบนอกอ่ะเราอยากจัดนิทรรศการในนามคนไทยที่โกอินเตอร์อันนั้นคือความฝันสูงสุดของเราซึ่งถ้าวันนั้นเกิดขึ้นจริงนะคะก็เราคงจะแบบดีใจแล้วก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังอีกเหมือนกันเราก็จะโตไปกับ Simple Dream Podcast หรือว่าอีกความฝันหนึ่งก็คือการมานั่งทำ Simple Dream นี่แหละให้มันแบบไปไกลกว่านี้อะไรเงี้ยพัฒนามันไปให้ไกลกว่านี้แล้วก็เราก็เชื่อว่ามันจะทำได้นะเราเชื่อว่าเราจะพัฒนาช่องของเราไปได้ไกลกว่านี้เหมือนกันใช้คำฟุ่มเฟือยมากโอเคทุกคนก็จบไปแล้วกับสิ่งที่เราอยากมาพูดในวันนี้ไม่รู้ว่ามันมีสาระไหมแต่ว่าก็เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่เราผ่านพบมาแล้วก็อยากแชร์ให้กับทุกคนแล้วก็คิดว่ามันจะมีประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ฟังจนจบนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ